หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่าผมอยู่ที่นี่นะผมอยู่เวลาไหนวันอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้รถไฟเขาจอดครับวิ่งสนิทจอดรับคนนะคนเริ่มทยอยขึ้นมาให้ดูด้านนอกครับนี่ฮะด้านนอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟนี่เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากเลยที่นี่แม่ผมงงว่าตอนนี้ไทย4 โมงเช้าแต่ว่าเวลาของผมมันผมงงว่ามันเร็วกว่ายังไงไทยเร็วกว่า4 ชั่วโมงอ่ะผมเร็วกว่าตอนนี้ผมมันอะไรวันอาทิตย์นะไทยเร็วล่วงหน้า4 ชั่วโมงอ๋อโอเคฮะถ้าไทยล่วงหน้า4 ชั่วโมง
นั้นไทยก็แต่ของผมมัน5โมงผมมัน6โมงอ่ะผมเที่ยงอ่ะตอนเนี้ยผมเที่ยงอ่ะแล้วเน็ตบางช่วงต้องขออภัยนะครับบางทีจะใช้ได้ไม่ได้ว่านะฮะนี่ให้ดูให้ดูนี่นี่มีคนขึ้นมาแล้วด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยเดินทางไปด้วยกันนะครับแค่ผมเซิร์ชจมูกนี่ก็ได้ยินแล้วเนาะวันเดียวกันเวลาต่างกัน4ชั่วโมงลุงหมอพูดแล้วนะครับว่าจะให้ดีต้องเดินทาง3คนต้องมีคนหนึ่งที่เก่งภาษากับเก่งเทคโนโลยีนะครับไม่งั้นเดินทางจะไม่สะดวกนะฮะมันเหมือนว่ามันคนละทำแล้วคนละแผนกนะฮะลุงหงก็จิตศาสตร์ไปส่วนไททันแมนก็เรื่องของการถ่ายทำไปอีกคนก็คอยดูการเดินทางนะฮะวางแผนการเดินทางเพราะว่าการเดินทางเนี่ยต้องวางแผนถ้าไม่วางแผนมันจะลำบากนะครับไอความลำบากนะไม่กลัวหรอกแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้สอดคล้องต้องกันแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยต้องชัดเจนนะฮะก็เป็นว่าผมก็ได้ข้อมูลมาว่าไทยเร็วกว่า4ชั่วโมงแต่ว่าผมก็งงอ่ะถ้าเร็วกว่า4ชั่วโมงไทยก็ต้องเป็นตอนนี้ผมมันเที่ยงบ่าย1บ่าย2บ่าย3อ่ะไทยน่าจะประมาณ16นาฬิกาก็ต้องเป็น4โมงเย็นนี่ของไทยอ่ะแต่ว่าไทยเพิ่งไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมฮะก็งงอ่ะช่วงนี้ดูวิวนะฮะราคาวิวแสนล้าน Next Flight USA วิวครับราคาแสนล้านจะไปดีที่เลยนะครับผมพยายามถ่ายทอดสดให้ได้เยอะที่สุดนะฮะไม่มีกัดอยู่แล้วถ้าเทียบตามโซนกว้างมากสามชั่วโมงที่ผมได้รับข้อมูลมาที่คือประเด็นของรัสเซียเกี่ยวกับเวลา13ชั่วโมงที่ผมไม่เก็ตเลยว่าไม่คือประเด็นที่เราต้องการก็จะว่าเวลาเราดูเนี่ยเห็นไหมไทยเนี่ยไทยวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์สรุปแล้วเรามากี่วันแล้วครับเนี่ยผมกับลุงหอกมากี่วันแล้วครับโอ้โหตรงนี้สวยมากฮะตรงนี้สวยมากขอบอกแม่เจ้าดูครับเห็นไหมสวยฟุดฟุดครับพี่น้องครับนำเสนอโดย TTM มีเสียงซ่าผมว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับน้ำเห็นไหมฮะมีคงมีเขื่อนมีประตูน้ำมีเขื่อนสวยๆ5วันแล้วเหรอโอเค
ครื่องแรกนะครับขอบคุณมากที่เข้าพอออนไลน์ปุ๊บนี่ไฟฟ้าเขาแน่เลยมาเคลียร์แน่เลยต้องไงผมมอบป้อมไอ้น้ำเลี้ยงทั้งเมืองนะครับยาวนะจับด้วยนะครับก็เข้ามาปุ๊บแจ้งเรื่องเสียงก่อนเลยครับเรื่องภาพผมว่าไม่น่ามีปัญหาแต่เรื่องเสียงเนี่ยสำคัญบางทีรอทางผมยังไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มอนิเตอร์นะครับผมก็แค่ออนไลน์ให้ออนไลน์เสร็จปุ๊บกว่าจะมีคนบอกว่าเสียงไม่ดีเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับเพราะผมไม่ได้ฟังตลอดนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆบ้านเรา .tv นะครับแจ้งเข้ามาเป็นระยะนะครับว่าเข้ามาปุ๊บผมก็จะเห็นหน้าจอมอนิเตอร์ทันทีว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับเราก็ติดตามชมต่อนะครับเขาก็มี Wi-Fi ด้วยนะครับผมพยายามต่อแล้วก็ยังต่อไม่ติดแล้วก็ถ้ามันสะดุดอีกก็คือเรื่องเน็ตนะครับทีใช่ไหมฮะอย่านอนเพลินเนาะเดี๋ยวของหายเนาะใช่แล้วครับเหมือนที่หนังสายลับเจมส์บอนด์เลยรถไฟเขาอะแปลกตาดีครับอย่างที่เห็นนี่เป็นหิมะหมดเลยนะครับขาโปรนจะหมดเลยนะครับสัญญาณสะดุดเพราะเน็ตนะฮะเป็นที่เน็ตนะครับถ้าสดหลักๆตอนนี้ก็เป็น Facebook นะครับเรื่อง YouTube เนี่ยมันจะต้องรออยู่ในสถานที่ที่นิ่งจริง
ต่อ2เครื่องไม่ทันนะฮะส่วนใหญ่ผมจะใช้ GoPro กับเพื่อถ่ายแบบเรียกว่าเรคคอร์ดนะฮะส่วนออนไลน์ก็เป็น Facebook เป็นหลักนะเพื่อที่ทุกคนจะได้ตามทันนะครับตอนนี้เราตั้งแต่เช้ามาเราตื่นประมาณสักตีห้าของรัสเซียนะครับตีห้านะฮะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ดิของรัสเซียถ้าสว่างเนี่ยประมาณ9โมงนะครับแต่เวลาราชการเขาก็คือประมาณคือเอาราชการเวลาราชการก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อิงกับมืดกับสว่างตื่นมาเสร็จปุ๊บผมก็เก็บของแล้วก็ห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็พระอาจารย์ท่านเมตตามากนะฮะทำข้าวกล่องไว้ให้เอาน้ำไว้ให้คือดูแลเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนหลานนะฮะทั้งที่ท่านก็อายุไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับท่านก็มีความเมตตาแบบปู่ย่าตายายอะไรประมาณนี้คอยเตือนก่อนออกเดินทางก็บอกอย่าลืมพาสปอร์ตอย่าลืมของอย่าลืมนู่นอย่าลืมนี่เอกสารนู่นนี่นั่นจุดเชื่อมต่อของแต่ละที่ที่เราเดินทางนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์นะครับตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนไทยนะฮะแล้วก็คนต่างชาติหรือคนรัสเซียนะครับพระอาจารย์ก็จะแนะนำแล้วก็ฝากฝังกับบุคคลใกล้ชิดตลอดระยะทางนะครับเราก็แค่ปรับตัวตามนะครับเดินตามแผนงานที่พระอาจารย์ได้วางแนวทางไว้ให้นะครับแกนหลักของเราก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือการเข้าไปเปิดฝาปิดนะฮะของพื้นที่ที่เรียกว่าใกล้นะฮะตามแผนที่นี้ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ช่วงนี้ดูทั้งตัดสลับระหว่างมุมหลักกับวิวทิวทัศน์ด้านข้างนะครับวิว